ตามกันต่อนะคะเรื่องของเด็กอายุ14ปีที่ถูกโจอายุ15 16ปียิงล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเด็กอายุ15ปีที่มาก่อเหตุยิงเด็กอายุ14ปีได้แล้วคือเขาอ้างอย่างนี้ว่าปืนลั่นในทางการข่าวบอกกันมาแบบนั้นแต่ถามว่าตำรวจจะเชื่อไหมตำรวจบอกต้องดูวิถีกระสุนใช่ไหมฮะตำรวจก็ไม่ได้ถึงกับเชื่อซะทีเดียวนะคะหลักฐานนี่ก็ใช่แล้วผู้กำกับการสน.โคครามค่ะพันตำรวจเอกประภาสแก้วฉีกนะคะท่านออกมาสรุปคดีนี้เลยบอกคนที่ก่อเหตุมี7คนเข้ามามอบตัวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัว5คนหนึ่งในนั้นก็คือเยาวชนอายุ15ปีคนนี้แหละอายุ15ที่ไปยิงเด็กอายุ14จนเสียชีวิตรวมอยู่ด้วยนะคะเอาตัวไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางฝากขังต่อไปค่ะแล้วก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพรบ.อาวุธปืนส่วนเยาวชนที่เหลืออีก2คนไม่ถูกดำเนินคดีนะคะเพราะว่าไม่มีการวกรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาร่วมทำร้ายด้วย มันมีการทำร้ายก่อนถึงยิงก็ว่าไปตามพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เยาวชนชายทั้ง5คนที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคงจำกันได้นะเนี่ยก่อนจะฝากขังนะคะทีมข่าวได้มีโอกาสไปสอบถามเยาวชนอายุ15ปีที่เป็นคนถือปืนนะคะเขาก็ยืนยันว่าไอ้คืนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเขาชักปืนออกมาเขาจะเอามาขู่แล้วก็จ่อยิงไปที่หัวของคนตายแต่เป็นจังหวะที่เพื่อนอ่ะเอาหมวกกันน็อกอ่ะไปตีคนตายแล้วก็เลยพลาดมาโดนมือตัวเองทำให้ปืนอ่ะมันลั่นครับปืนอยู่ที่มือเขาให้เหตุผลอย่างนี้ตอนนั้นเขาบอกพอปืนมันลั่นเสร็จโป้งเข้าหัวเด็ก14ปุ๊บตกใจทำอะไรไม่ถูกผมไม่ได้เจตนาฆ่าเนี่ยมันพลาดปืนมันลั่นจริงๆทีนี้ก็เลยสอบถามไปมันมีปมขัดแย้งกันน้องอายุ15ปีคนนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยมีปัญหากับคนอายุ14มาก่อนนั่นคือคนตายถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรคนตายเคยทำร้ายเพื่อนเขาแค้นแทนเพื่อนไงเคยทะเลาะกันมาก่อนแต่ทะเลาะกับเพื่อนไอ้คืนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านแล้วมาเจอคนตายโดยบังเอิญก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกัน15ไล่กวด14ก่อนจะลงมือก่อเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจมาจนถึงวันนี้มีคนตายคนอายุ14ปีตายน้องอายุ15ปีที่ทำปืนลั่นเขาว่าเขาทำปืนลั่นนะลั่นไปโดนหัวเนี่ยเขาก็เลยอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายด้วยเขาไม่ได้ตั้งใจฟังก็ดูค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนนะมีเรื่องมานานแล้วมีเรื่องมาก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขามากระเทืบเพื่อนผมเขามาอะไรกระเทืบเพื่อนผมครับประเด็นเล่นเรื่องเราก่อนแล้วคืนวันเกิดเหตุเราไปเจอกับเขาได้ยังไงครับขากลับครับกลับบ้านเพื่อนผมเอาหมวกมาตีครับเพื่อขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจครับเนี่ยค่ะไปทางด้านของครอบครัวคนที่สูญเสียกันบ้างลูกฉันต้องมาจากไปอายุเพียงแค่14ปีเองคนนี้แม่คนตายนะคะแม่สิงแม่สิงห์บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ลูกแม่ไปนอนอยู่ในโรงศพไม่มีครอบครัวหรือว่าพ่อแม่หรือคนที่เป็นญาติของฝั่งคนที่ก่อเหตุมาแสดงความรับผิดชอบเลยเห็นใจเรามากไม่มีเลยนะคะมันเกิดเรื่องตอนนี้เธอก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็พึ่งตำรวจอะค่ะอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุดเราก็เลยคุยกับแม่แม่ฝั่งนั้นก็บอกปืนลั่นไปโดนหัวลูกแม่แม่เชื่อไหมมันจงใจยิงแม่มองอย่างนั้นแม่มองอย่างนั้นเลยฟังแม่ดูค่ะไม่เลยค่ะยังไม่มีใครติดต่อมาเลยแม้แต่คนเดียวแล้วก็แม้แต่ครั้งเดียวค่ะเราก็อยากในใจเราก็เข้าใจนะเราก็เห็นใจทั้งนั้นเห็นใจเรามั่งแต่ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเราก็อยากจะให้ทางนู้นน่ะมารับผิดชอบเรื่องแบบการใช้จ่ายแบบนู่นนี่นั่นให้เรามั่งเงี้ยแม่ดูแล้วมันไม่ใช่แบบปืนลั่นอ่ะแบบคล้ายๆแบบจงใจยิงอ่ะจงใจยิงน้องแต่อันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเคยมีอันนี้มาก่อนหรือว่าเคยทะเลาะกันมาก่อนเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนาะแม่ก็เข้าใจแต่ว่าแต่ไม่น่าถึงจะมาเอาคืนก็ไม่น่าถึงชีวิตขนาดนี้ไม่ต้าแต่แบบลงไม้ลงมือยิงกันให้ตายขนาดนี้แม่ทำใจไม่ได้เนาะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะอันนี้เป็นแม่ของคนที่ก่อเหตุก็คือน้องอายุ15นะคะแม่เองเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันลูกติดคุกติดตารางเนาะถามแม่แม่รู้ข้อมูลลูกแค่ไหนอะแม่บอกก่อนหน้านี้ลูกเคยมาเล่าให้ฟังว่าลูกแม่มีเรื่องกับกลุ่มคนตายมาก่อนก็คือกลุ่ม14นั่นแหละโอ้แม่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเหตุสลดแบบนี้วันนี้แม่จะไปเจอลูกที่ศาลด้วยนะก่อนหน้านี้ก็เห็นเขาแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยหน้าตาเศร้าร้องไห้เข้ามากอดแม่ได้แต่บอกกับแม่นะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันบานปลายขนาดนี้มีคนตายอะค่ะเราก็เลยสอบถามแม่ไปเรื่องประกันตัวแหละแม่ว่ายังไงบ้างแม่บอกแม่คงไม่ประกันตัวแหละ
ลูกทำอะไรก็รับกรรมไปตามนั้นฟังดูค่ะเหมือนแบบแม่หนูขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะให้เสียคือมันเหมือนแบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบขู่กันไปขู่กันมาพี่แม่ก็เลยได้แต่บอกเขาว่าอันไหนที่หนูทำแล้วหนูก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่หนูทำอดทนผ่านมันไปให้ได้แล้วก็กลับมาตั้งใจใหม่คือเหมือนแบบแค่ไขใหม่ถ้าอันไหนที่มันเคยพลาดก็อย่าทำอีกอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ให้ลูกก้มหน้ารับกรรมไปและนี่เป็นแชทค่ะคแม่ของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเอาแชทให้นักข่าวดูนะคะคุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะเป็นแชทกลุ่มเพื่อนคนตายทักแชทมาข่มขู่รุ่นน้องของลูกชายแม่แล้วก็ข้อความเขียนชัดเจนว่าอยู่นี่ไอ้เหมียวบอกพวกพี่มิกจะเอาพวกมึงศพหนึ่งโอ้ยนี่ก็คือมันเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องมีราวกันอยู่แล้วนี่เด็กอายุ14 15 16นะที่ทะเลาะกันมันแค้นอะไรกันขนาดถึงจะเก็บกันเลยเหรอถูกจะเอาตายเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคืออันนี้มันสะท้อนในมุมของเราถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็ต้องดูแลลูกดีๆใช่ครับ14 15 16นี่วัยหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะใช่ครับเนี่ยเพื่อนพาไปไหนไปหมดไปตามเพื่อนหมดเลยแล้วต้องไปดูว่าปืนไปเอามาจากไหนหาง่ายเนาะหาง่ายไปเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครที่ท่องโลกออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตมีตังค์แล้วซื้อได้นะบางครั้งเนี่ยเด็กอ่ะเหมือนเป็นเชื่อด้วยอ่ะไม่มีตังค์ทั้งก้อนเพื่อไปจ่ายเงินซื้อปืนแต่ว่ามีการผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจตามไม่ยากนะเนาะต่อจริงเอาจังกันนะครับ14-15จะว่าเด็กก็เด็กเป็นเยาวชนอยู่แต่จริงๆแล้วก็พูดถึงไม่ได้เด็กเกินไปที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถูกให้เด็กๆดูข่าวนี้ไว้แล้วก็เป็นผิดชอบชั่วดีเขารู้อยู่แล้วผิดชอบชั่วดีสูญเสียกันหมดนะครับบ้านหนึ่งก็เสียลูกไปเลยอีกบ้านหนึ่งก็สูญเสียอนาคต